วันที่18กันยายน2566ดร.ประกรณ์หงสุพรรณประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2566โดยมีดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมสังเกตการณ์ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี